วันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูไข่เจียวพระอาทิตย์ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นตีให้เข้ากันใส่ข้าวสวยตีให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรส่งลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ที่เตรียมไว้ลงทอดให้กรอบทั้งสองด้านแล้วปิดไฟจะใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย